ภรรยาเมฆวินัยแจงเองแค่กินอาหารเสริมไม่ได้รักษาพลังจิตกับอาจารย์เอกภรรยาเมฆวินัยแจงเองแค่กินอาหารเสริมไม่ได้รักษาพลังจิตกับอาจารย์เอกตั้งแต่เมฆวินัยไกรบุตรออกมาเผยว่าตนเองอาการดีขึ้นเพราะได้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเข้ามาช่วยรักษาและได้อาจารย์ไพศาลแสงชัยมาแนะวิธีให้ไปขอขมาเจ้ากรรมนายเวรงานนี้มีทั้งคนที่เข้าไปแสดงความยินดีที่อาการป่วยของนักแสดงหนุ่มดีขึ้นแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาดราม่าเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่ดูเหนือธรรมชาติล่าสุดก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งที่อ้างว่าตนเองเป็นหมอและเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์ที่รักษานักแสดงหนุ่มมาตั้งแต่ต้นต่อว่านักแสดงหนุ่มว่าไม่เคยขอบคุณอาจารย์ประวิตรเลยทั้งที่เป็นคนรักษาตอนที่อาการหนักโดยเรื่องนี้เอภรรยาคู่ที่ชีวิตของเมฆวินัยเผยว่าตอนนี้อาการของพี่เมฆดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าเราได้ยินข่าวดราม่าต่างๆของพี่เมฆไหมเราได้ยินค่ะแต่เราไม่รู้สึกอะไรต้องบอกก่อนว่าเราลองมาทุกวิธีแล้วใครว่าอะไรได้มีรางวัลโนเบลมานำเสนอคอสละเป็นแสนสองถึงสามแสนเราก็ลองมาแล้วอะไรว่าดีเราก็ลองเราหาสิ่งที่มันดีสำหรับคนป่วยเราก็ทำตามที่ไพศาลบอกมาในส่วนของวิทยาศาสตร์เราก็ยังคงไปหาอยู่ไม่ขาดเรื่องของอาหารเสริมเราก็ยังปรึกษากับคุณหมอประวิตรซึ่งเป็นคุณหมอที่รักษาเรามาตลอดคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามทานได้เราเจอยาดีคนช่วยที่ดีเราก็พยายามทำทุกทางต้องบอกว่าขออานเอกเราไม่ได้ใช้เรื่องของพลังจิตแต่ของเราเป็นอาหารเสริม A78 เท่านั้นเพราะว่าอาจารย์เอกเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเคสของพี่เมฆไม่สามารถใช้พลังจิตรักษาได้ส่วนใครจะดราม่าอะไรเราไม่ได้สนใจแล้วจะบอกว่าตัวเอเองไม่ได้เอาอะไรมาให้พี่เมฆทานหรือใช้แบบมั่วๆทุกอย่างมีการปรึกษาและถามคุณหมอประวิตรที่รักษาพี่เมฆมาตลอดอยู่แล้วว่าอะไรใช้ได้หรือไม่ได้ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับโรคที่พี่เมฆเป็นอาจารย์ประวิตรเองก็พยายามรักษาใช้ทุกวิวัฒนาการเอามารักษาพี่เมฆแล้วแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ที่ผ่านมาเราก็ยังไปหาคุณหมอตลอดมีการอัปเดตอาการกันพี่เมฆใช้อะไรกินอะไรแล้วอาการเป็นอย่างไรซึ่งอาจารย์เองก็จะคอยเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าตัวนี้ควรถอยได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะล่าสุดมีคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์ได้ออกมาโพสต์คลิปต่อว่าเมฆวินัยว่าไม่เคยขอบคุณอาจารย์ประวิตรเลยทั้งที่รักษาเมฆมาตลอดเอ๋ยังไม่เห็นนะอันนี้แต่อยากจะบอกว่าให้เขาลองไปย้อนดูทุกรายการที่เมฆจะบอกขอบคุณอาจารย์ประวิตรทุกรายการทุกครั้งและอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เราก็ยังไปหาคุณหมออยู่แล้วเวลามีอะไรที่เกี่ยวกับพี่เมฆเอก็ยังโทรไปปรึกษาคุณหมอก่อนทุกครั้งค่ะ หมอเลียบรับมีแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตสิริกัญญาเตือนรัฐบาลกระตุ้นไม่ดูเศรษฐกิจประเทศหมอเลียบรับแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตมี2ทางกู้ในประเทศต่างประเทศสิริกัญญาย้ำเตือนหวั่นผิดกฎหมายชี้รัฐบาลกระตุ้นไม่ดูเศรษฐกิจประเทศเมื่อวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2566นายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีอดีตรมว.คลังและกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลร่วมพูดคุยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอดำเนินรายการโดยนายสรยุทธ สุทัศนจินดาเกี่ยวกับประเด็นการกู้เงินมาแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยช่วงหนึ่งนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสภาพคล่องตอนนี้ลดลงจริงทุกวันนี้เวลาธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง
จะออกพันธบัตรรัฐบาลก็ระดมทุนได้ค่อนข้างยากเพราะสภาพคล่องต่ำจริงแต่วิธีการที่เราจะทำคือออกพ.ร.บ.เงินกู้ซึ่งต้องไประดมทุนในตลาดนี้ไปแย่งสภาพคล่องเข้าไปอีกสรุปแล้วจะช่วยเรื่องสภาพคล่องได้อย่างไรขณะที่นายแพทย์สุรพงศ์กล่าวว่าถ้าถามว่าทางออกของประเทศจะเป็นอย่างไรรัฐบาลมีทางออกอย่างน้อย2ทางคือกู้ในประเทศและต่างประเทศส่วนในประเทศจะกู้แบบไหนขอให้คนที่เกี่ยวข้องเป็นคนบอกว่าวิธีการเป็นอย่างไรสำหรับการกู้เงินต่างประเทศอยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่จะมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยในทั่วโลกมีเงินเยอะแต่จะต้องหาแหล่งเงินที่ดอกเบี้ยราคาถูกซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสที่สามารถทำได้ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตนตื่นเต้นเลยเพราะแบบนี้จะไม่ใช่มาตรา53แล้วที่เป็นการระดมทุนภายในประเทศแต่เป็นมาตรา56คือออกเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและจะต้องใช้เป็นเงินกู้ต่างประเทศเท่านั้นโดยจะต้องมีโครงการที่ชัดเจนและต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ต้องวิกฤตแล้วนายแพทย์สุรพงศ์กล่าวต่อว่าตนตอบคำถามว่าเงินจะมาจากไหนนั่นคือมีสองทางทางแรกคือในประเทศซึ่งถ้าบอกว่าต้องยึดมาตรา53นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าสมมุติต้องเอาเงินจากต่างประเทศก็มีช่องทางที่หาเงินได้ตามมาตรา56สรุปคือเรากำลังคุยว่าวิกฤตหรือไม่มีเงินหรือไม่ส่วนเรื่องกฎหมายตามมาทีหลังนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสำหรับเรื่องวิกฤตวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าแต่มันวิกฤตแล้วหรือยังจะตัดสินอย่างไรจำเป็นต้องมีนิยามที่ชัดเจนว่าอะไรคือวิกฤตซึ่งไม่ต้องบอกตนก็ได้แต่บอกกฤษฎีกาเขาจะได้บอกว่าต้องใช้มาตรา53หรือมาตรา56เพราะ2ตัวอย่างที่นายแพทย์สุรพงศ์ยกขึ้นมาคือประเทศญี่ปุ่นและฮ่องกงที่มีการแจกเงินเนื่องจาก GDP ติดลบก็เลยแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ประเทศไทย GDP ยังบวกอยู่แม้จะโตช้าก็ตามดังนั้นจึงต้องมีนิยามอะไรบางอย่างไม่เป็นไรไม่ต้องดู GDP ก็ได้เช่นแวดเป็นอย่างไรรายได้ครัวเรือนเป็นอย่างไรการจ้างงานยังดีอยู่หรือไม่เป็นต้นนายแพทย์สุรพงศ์กล่าวต่อว่าในส่วนประเทศญี่ปุ่นความจริงแล้วไตรมาส1ของปีนี้ญี่ปุ่นโต 6% ซึ่งเขาเริ่มเห็นแล้วว่าไตรมาส2และ3ทิศทางเริ่มแย่ลงเขาก็เริ่มเตรียมแจกหมายความว่าไม่ต้องรอจนเศรษฐกิจติดลบแล้วค่อยแจกเมื่อถามประเด็นถ้าทำอย่างอื่นไม่ต้องทำดิจิทัลวอลเล็ตนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ามันมี2ทางทำหรือไม่ทำอาจจะใช้เงินในปริมาณน้อยลงหรือเปลี่ยนวิธีการที่จะทำวัตถุประสงค์หลักคืออะไรหวังผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไรเลยอยากได้ยินว่าวางแผนกันอย่างไรบ้างจะเกิดผลอย่างไรเพราะเสียงที่คัดค้านบางส่วนบอกว่าวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ GDP เติบโตได้ดีเม็ดเงินทุ่มลงไปประมาณ 3% ของ GDP แต่ว่าเมื่อวานนี้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพูดว่าอาจทำให้ GDP โตประมาณ 1-1.5% เฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตต้องถามถึงความคุ้มค่าเพราะวันนี้มาถึงทางสุดท้ายที่ต้องกู้เงินแล้วเรายิ่งต้องคิดเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนว่าจะคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะถ้าดีขนาดนั้นทำให้ GDP ฟื้นมา 5% ได้ต้องยอมรับว่าการบริหารต้องมีข้อมูลตัวเลขมายืนยันเราอาจจะหาทางเลือกอื่นที่ไม่จำเป็นต้องกู้เมื่อเทียบกับการใช้งบประมาณตามปกติไม่ต้องไปแย่งชิงสภาพคล่องของภาคเอกชนด้านนายแพทย์สุรพงศ์กล่าวว่าตนมี3ประเด็นประเด็นที่1ถ้าเราเอาเม็ดเงิน 500 ล้านบาทหรือประมาณ 3% ของ GDP ตนคิดว่าอัตราการเติบโตต้องมากกว่า 3% อยู่แล้วเงินมันหมุนหลายรอบประเด็นที่2ถ้าเราเรียนรู้จากกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเยียวยาไปเยอะมากเช่นโครงการคนละครึ่ง
สิ่งที่ออกแบบคือลงไปทีเดียวใน6เดือนให้ได้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้นโดยจะต้องใช้ในพื้นที่จำกัด1อำเภอมันเป็นเงื่อนไขที่เงินต้องหมุนเป็นการบังคับให้เงินหมุนไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เยียวยาไปเรื่อยๆตนคิดว่าถ้ามันหมุนหลายรอบเกิน 1.5% แน่ๆประเด็นที่3เรื่องการคาดการณ์ว่า GDP ต่อไปจะเป็นอย่างไรตนยกตัวอย่างตอนต้นปีธนาคารแห่งประเทศไทยทำนายเศรษฐกิจจะโต 3%พอปลายปีโต 5% เพราะสิ่งรัฐบาลพูดในขณะนั้นไม่ใช่แค่ 3% ต้องมากกว่านี้แน่ฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่จะทำให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้มันเป็นสิ่งที่หลายๆสำนักที่เคยทำนายก็จะมองจากอดีตเหมือนขับรถไปจะมองแต่กระจกหลังไม่มองกระจกหน้าคนที่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรก็จะมีแค่รัฐบาลรู้ว่าจะให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงมันจะมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนเราตั้งเป้า 5% จะไปถึงหรือไม่ก็อยู่ที่ความพยายามของรัฐบาลใน1ปีข้างหน้านางสาวสิริกัญญากล่าวว่าขอพูดเรื่องการคาดการเศรษฐกิจตนแปลกใจมากเวลาทำงบประมาณตนจะเห็นรัฐบาลชอบคาดการเกินจริงไว้ก่อนนายสรยุทธกล่าวว่าตนสรุปว่าถ้าทิ้งไว้เป็นแบบนี้ไม่อยากรอให้ถึงจุดนั้นวันนี้แบงก์ชาติคาดการว่าดี 4.4% ถึงปีหน้าอาจกลายเป็น 1.5% และถ้าเราไม่ทำดิจิทัลวันนี้เราจะรอให้เจ็บแบบวันนั้นใช่ไหมทำตั้งแต่วันนี้อาจจะกลายเป็น5% ด้วยถูกต้องหรือไม่ด้านนายแพทย์สุรพงศ์กล่าวต่อว่าถูกต้องอย่างที่นางสาวสิริกัญญาพูดว่าส่วนใหญ่รัฐบาลคาดการดีเกินจริงต้องบอกว่านั่นเป็นช่วงหลังๆของรัฐบาลที่เราคุ้นเคยตอนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยคาดการแย่กว่าที่เป็นจริงหลังมันเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าตัวเลขดีกว่าที่คาดการไว้ในแง่ของการผลักดันมาตรการต่างๆบางทีไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ทั้งนี้การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราตั้ง 2.8% ตนรู้สึกไม่ท้าทายเราอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจโต 1.9% มา10ปีแล้วถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาโต 4-5% ทั้งนั้นดังนั้นเราก็ต้องตั้งเป้า 5% และจะทำให้ถึงเป้าได้อย่างไรซึ่งต้องช่วยกันดูว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการตั้งเป้าหมาย 5% มันสมเหตุสมผลหรือไม่ต้องดูว่าประชากรเติบโตเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่ซึ่งศักยภาพการเติบโตของประเทศไทยจะอยู่ที่ 3% กว่าไม่ถึง 4% การตั้งเป้าหมาย 5% ของรัฐบาลคือการเคี่ยนลาให้วิ่งเร็วเท่ามาศักยภาพเรามีเท่านี้แต่กระตุ้นโดยที่ไม่ดูพื้นฐานเลยว่าพื้นฐานเราโตได้เท่าไหร่การแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่กระตุ้นระยะสั้นแล้วจะได้ผลเลยนายแพทย์สุรพงศ์กล่าวว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นลาเราเกิดมาเป็นม้าแต่ม้าป่วยไป10ปีเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นลาแล้วจะเป็นลาต่อไปเราคือม้าที่เราจะต้องรักษาอาการป่วยแล้ววิ่งไปให้เร็วที่สุดเพราะเพื่อนบ้านเรามาจ่อยอยู่ข้างหลังแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้คือพยายามเพิ่มศักยภาพ